สุเมธาเทรีคาถาว่าด้วยผู้ไม่มีความยินดีในสังขารพระสุเมธาเถรีแม้รูปนี้ได้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆเพิ่มพูนสัมภารธรรม เครื่องปรุงแต่งวิมมกโดยเคารพครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะก็บังเกิดในเรือนสกุลรู้เดียงสาแล้วก็มีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกันกับเหล่ากุลธิดาสหายของตนร่วมกันสร้างอารามใหญ่มอบถวายภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพราะบุญกรรมนั้นเมื่อแตกกายทำลายขันนางก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงณนะสวรรค์ชั้นนั้นนางก็สวยทิพยสมบัติจนตลอดอายุจุติจากนั้นแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นยามาจุติจากนั้นแล้ว ก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจากดุสิตสวรรค์ก็มาสวรรค์ชั้นนิมมานารดีจากสวรรค์ชั้นนิมมานารดีก็มาสวรรค์ชั้นปรณิมมิตตวสวัรดีนางบังเกิดในสวรรค์กาม,มาวาจรทั้งห้าชั้นตามลำดับดังกล่าวมาชนี้เป็นมาเหสี ของเท้าเทวราชในสวรรค์ชั้นนั้นๆจุติจากนั้นแล้วครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะก็เป็นธิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติมากรู้เดียงสาตามลำดับแล้วก็เลื่อมใสยยิ่งในพระศาสนาได้กระทำบุญกรรมอันโอรานเฉพาะพระรัตนตรัย ในครั้งนั้นนางอาศัยธรรมหล่อเลี้ยงชีวิตยินดีมั่นในกุศลธรรมจนตลอดชีวิตจุติจากนั้นแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในสุขติเท่านั้นในพุทธุปบบาทการนี้ก็บังเกิด เป็นธิดาของพระเจ้าโกนจะกรุงมันตาวดีพระชนกชนนีได้ขนานพระนามพระนางว่าสุเมธาสมัยพระนางเจริญพระชนสาก็ทรงปรึกษาตกลงกันว่าจากถวายพระนางแด่พระเจ้าอนิกรัตกรุงวารณวดีแต่นับตั้งแต่ยังทรงเป็นทาริกา พระนางพร้อมด้วยราชธิดาที่มีวัยปูนเดียวกันและเหล่าทาสีก็พากันเสด็จไปยังสำนักภิกษุณีฟังธรรมในสำนักภิกษุณีแล้วก็เกิดสังเวชในสังสารวัตรเพราะบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลาช้านานทรงเลื่อมใสย,ยิ่งในพระาศาสนาเมื่อทรงเจริญพระชนสา ก็ได้มีพระไทยหันกลับจากกามทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระนางได้เข้าเฝ้าพระชนกชนนีแล้วกราบทูลให้ทั้งสองพระองค์โปรดตั้งพระไทยสดับคำของตนว่าขอพระชนกพระชนนีทั้งสองโปรดฟังคำของหม่อมชันหม่อมชันยินดีในนิพานเพราะว่าพบถึงแม้เป็นทิพ ก็เป็นของไม่ยั่งยืนจะป่วยกล่าวไปใยถึงกามทั้งหลายอันเป็นของเปล่ามีความยินดีน้อยมีความคับแค้นมากกามทั้งหลายเผ็ดร้อนเปรียบด้วยอสารพิษเป็นที่ทำให้คนพาลหลงหมกมุ่นอยู่คนพาลเหล่านั้นต้องถึงทุกเดือดร้อนยัดเยียดอยู่ในนรกตลอดกาลนาน และเป็นเหตุทำให้คนพานผู้มีความรู้ชั่วไม่สํารวมด้วยกายวาจาและใจทำความชั่วต่างๆยอมเศร้าโศกในอบายในการทุกเมื่อเป็นเหตุทำให้คนพาลผู้มีปัญญาซามไม่มีความคิดยินดีแล้วในทุกขและเหตุให้เกิดทุกขไม่รู้จักรมอันพระอริยเจ้า แสดงอยู่ทั้งไม่รู้จักอริยสัจข้าแต่เสด็จแม่คนเหล่าใดไม่รู้จักสัจจะอันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงแล้วพากันชื่นชมพบปรารถนาการเกิดในเทวดาชนเหล่านั้นมีอยู่เป็นอันมากในโลกนี้การเกิดแม้ในพวกทิพในภพอันไม่เที่ยงก็เป็นของไม่ยั่งยืน และพวกคนโง่เขาย่อมไม่สะดุ้งกลัวต่อการเกิดร่ำไปพวกเขาจึงประสบวินิบาทสีคติสองในการทุกเมื่อและการบวชของคนที่ตกอยู่ในวินิจบาททั้งหลายย่อมไม่มีในนรกขอพระชนกชนนีทั้งสองทรงโปรดอนุญาตให้หม่อมชั้นบวช ในพระศาสนาของพระทศพลเถิดหม่อมชั้นจักเป็นผู้มีความข้นขวายน้อยพยายามเพื่อละการเกิดการตายจะเป็นประโยชน์อะไรด้วยพบอันพวกคนพาลพากันเพลิดเพลินเป็นโทษทางกายไม่เป็นแก่นสารขอพระชนกชนนีทรงโปรดอนุญาตเถิดหม่อมชั้นจะบวชเพื่อดับตัณหาในภพ การเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายหม่อมชั้นไม่ได้พบแล้วขณะอันเป็นขณะไม่ควรหม่อมชั้นก็ได้แล้วหม่อมชั้นไม่พึงประทุษร้ายศีลและพรหมจรรย์ตลอดชีวิตเมื่อนางสุเมธาราชกัญญากราบทูลอย่างนี้ลำดับนั้นพระชนกชนนี ได้ตรัสกับนางสุเมธาราชกัญญาว่ามารดาบิดาเป็นคฤหัสถึงจะตกอยู่ในอำนาจของความตายก็จัดไม่ยอมละทิ้งเจ้าพระชนนีเป็นทุกข์ร้องไห้และพระชนกก็เป็นทุกข์ถูกความโศกครอำงำแล้วเหมือนกันพยายามปลอบโยนานางสุเมธาซึ่งฟุบอยู่ที่แผ่นดิน ที่พื้นปราสาทว่าลุกขึ้นเถิดลูกรักจะเศร้าโศกไปทำไมมารดาบิดาได้ยกเจ้าให้พระนครวารณวดีแล้วคือได้ยกเจ้าให้พระเจ้าอนิกรัตผู้มีรูปงามเจ้าจักเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอนิกรัตลูกรักเอ๋ยศีลพรหมจรรย์และการบวชกระทำได้ยาก อำนาจในแว่นแคว้นของพระเจ้าอนิกรัตรั์ความเป็นอิสระโภคะความสุขถึงสกุลนี้และสกุลของพระราชสามีทั้งหมดถ้าลูกปรารถนาแล้วก็จักอยู่ในเงื้อมมือของลูกแม้ลูกก็ยังเป็นสาวจกบริโภคการทั้งหลายเพราะเหตุนั้นมารดาบิดาจึงของร้องไว้ ขอลูกจงอยู่เถิดลำดับนั้นนางสุเมธาราชกัญญาจึงกราบทูลพระชนกชนนีว่าสิ่งเหล่านั้นหม่อมฉันไม่ต้องการเลยเพราะพบไม่เป็นแก่นสารหม่อมฉันจักบวชหรือถ้าทรงขอร้องหม่อมฉันก็จักตายเท่านั้นหม่อมฉันรู้อยู่ว่า ร่างกายนี้เป็นของเปื่อยเน่าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปเป็นของน่ากลัวตัวเป็นดุดกระสอบหนังอันเต็มด้วยซากศพเต็มด้วยของไม่สะอาดไหลออกมาอยู่เนืองเนืองซึ่งคนเขายึดถืออยู่หม่อมฉันรู้ว่าร่างกายนี้เป็นดุจซากศพอันปฏิกูลอย่างยิ่งฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือด เป็นที่อยู่แห่งหมูนอนเป็นเหยื่อเลือดพระชนกชนนีจะยกให้ใครทำไมไม่นานนักกายนี้จักปราศจากวิญญาณอันหมู่ญาติพากันเกลียดชังย่อมทิ้งถมในป่าช้าเหมือนท่อนไม้มารดาบิดาของตนยังเกลียดพากันนำเอาซากศพนั้นไปทิ้งให้เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นในป่าช้าแล้วกลับไปอาบน้ำ จะกล่าวไปใหญ่ถึงประชุมชนทั่วไปชนทั้งหลายยินดีแล้วในกายอันเปื่อยเนา่าเป็นซากศพไม่มีกกนสารอันมีกระดูกมีเอ็นเป็นเครื่องผูกรัดเต็มด้วยน้ำลายน้ำตาและเหงื่อใครผู้ใดมาแยกกายนั้นทำให้เห็นทั้งภายในและภายนอกผู้นั้นไม่อาจทนต่อกลิ่นกายได้ แม้มารดาของตนก็พึงเกลียดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้โดยอุบายอันแยบคายว่าขันธาตุและอายตนะอันปัจจัยปรุงแต่งมีชาติเป็นมูลเหตุเป็นทุกข์ไม่น่าชอบใจเพราะเหตุไรหม่อมฉันจะพึงปรารถนาพระดำรัสที่ขอร้องเล่า หอกสามร้อยเล่มอันลับแล้วใหม่ๆพึงตกลงในกายทุกวันทุกวันความกระทบกระทั่งแม้เป็นไปสิ้นร้อยปียังประเสริฐกว่าฉันใดความสิ้นไปแห่งทุกพึงมีฉันนั้นผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งพระดำรัสของพระศาสดาโดยในตามที่กล่าวแล้วพึงประสบความกระทบกระทั่ง แม้ความสิ้นทุกข์ของผู้นั้นพึงประเสริฐยิ่งและสงสารของคนพาเหล่านั้นผู้ถูกชราพยาธิและมรณะเบียดเบียนบ่อยๆเป็นของยาวความคับแค้นอันหาประมาณไม่ได้บัณฑิตแสดงไว้ในเทวดาหมู่มนุษย์กำเนิดสัตว์ดิรัานอสุรกายเปรตนรก ในนรกมีทุกข์เป็นอันมากความต้านทานในหมู่เทวดาทั้งหลายไม่มีแก่สัตว์ผู้ไปแล้วในวินิจบาทผู้เศร้าหมองสุขอื่นจากสุขคือน,นิพพานไม่มีผู้ใดขนควายในคำสั่งสอนของพระทศพลเป็นผู้มีความขนขวายน้อยพยายามเพื่อละความเกิดและตายผู้นั้นชื่อว่าบรรลุนิพพาน ข้าแต่เสด็จพ่อวันนี้หม่อมชั้นจกออกบวชแน่นอนจะมีประโยชน์อะไรด้วยพวกขสมบัติอันหาสาระไม่ได้กามทั้งหลายอันเสมอด้วยอาเจียนหม่อมชั้นเบื่อหน่ายแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนนางสุมเมธาราชกัญญากราบทูลแด่พระชนกชนนีอย่างนี้ฝ่ายพระเจ้าอนิกรัต ผู้ได้รับพระราชทานนางสุเมธาราชกัญญานั้นได้ตระเตรียมการและเสด็จมาแล้วนางสุเมธาราชกัญญาได้ทรงสดับว่าพระเจ้าอนิกรัตเสด็จมาจึงนำพระขันตัดพระเกศาอันดำสนิทอ่อนสลวยงดงามปิดปราศาสแล้วเข้าปฐมฌาน นางสุเมธาราชกัญญาเข้าสมาบัติเจริญอนิจจสัญญาอยู่ในปราสาทนั้นนั่นเองเมื่อพระเจ้าอนิกรัตได้เสด็จมาถึงพระนครนางสุเมธาราชกัญญากำลังมณสิการถึงอนิจจสัญญาอยู่พระเจ้าอนิกรัตผู้ประดับด้วยแก้วมณีและทองคำ ได้รีบเสด็จขึ้นสู่ปราสาททรงกระทำอัญชลีอ้อนวอนนางสุเมธาราชกัญญาว่าอำนาจทรัพย์อิสริยยศโคะความสุขในราชสมบัติหม่อมฉันขอมอบให้พระน้องนางพระน้องนางยังเป็นสาวขอจงบริโภคกามาสุขเถิดกามาสุขเป็นของหาได้ยากในโลก ราชสมบัติหม่อมชั้นยอมสละให้พระน้องนางขอพระน้องนางจงบริโภคโภคะทั้งหลายจงให้ทานเถิดอย่าทรงโทมนัสเลยพระชนกชนนีของพระน้องนางทรงเป็นทุกข์นางสุเมธาราชกัญญาผู้ไม่มีความต้องการด้วยกามทั้งหลายปราศจากโมหะกราบทูลพระเจ้าอนิกรัตว่า พระองค์อย่าทรงเพลิดเพลินในกามจงทรงเห็นโทษในกามทั้งหลายพระเจ้ามันธาตุผู้เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่เป็นผู้เลิศก,กว่าบุคคลผู้บริโภคกามทั้งหลายยังไม่ทรงอิ่มด้วยกามทั้งหลายก็สวรรคตไปความปรารถนาของเท้าเธอก็ยังไม่ทันบริบูรณ์เลยเทวดาผู้เป็นเจ้าแห่งฝน พึงบันดาลรัตนะเจ็ดประการให้ตกโดยรอบทั่วทิศสิบทิศความอิ่มด้วยกามทั้งหลายไม่ได้มีนรชนทั้งหลายผู้ไม่อิ่มด้วยกามพากันตายไปหมดกามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและเหลาเหมือนหัวงูเห่าเปรียบดังคบเพลิงเผาอยู่เนืองๆเ,เหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มีทุกข์มากเหมือนงูที่มีพิษมากเหมือนก้อนเหล็กอันไฟติดทั่วเป็นรากเงาแห่งทุกข์มีทุกข์เป็นผลกามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนชิ้นเนื้อนำมาซึ่งทุกข์กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเข้ามาเปรียบด้วยหอกและหลาเป็นโรค เป็นดังหัวฝีเป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบากเช่นดังหลุมฐานเพลิงเป็นรากเง้าแห่งความทุกข์เป็นภัยเป็นนายเพชฌฆาตกามทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่ามีทุกข์มากมีอันตรายมากอย่างนี้เชิญพระองค์เสด็จกลับเสเถิดหม่อมชันไม่มีความคุ้นเคยในสมบัติของตนเลย เมื่อไฟไหม้ยอยู่ที่ศีรษะของตนผู้อื่นจกช่วยทำประโยชน์อะไรให้หม่อมชั้นเมื่อชราและมรณะติดตามแล้วควรจะพยายามเพื่อทำลายชราและมรณะนั้นนางสุมเมธาราชกัญญาทอดพระเนตรเห็นพระชนกชนนีและพระเจ้าอนิกรัตเสด็จมายังไม่ทันถึงประตู ประทับนั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นปราสาทซึ่งได้กราบทูลว่าสงสารของคนพาลทั้งหลายผู้ร้องไห้ถึงมารดาบิดาพี่ชายน้องชายและตนเองซึ่งตายแล้วในสงสารเป็นสภาพยาวขอพระองค์ทรงระลึกถึงน้ำตาน้ำนมเลือด และกองกระดูกของสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวอยู่ไปมาเพราะความที่สงสารมีที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ขอจงทรงนึกถึงมหาสมุทรทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงน้อมเข้าไปเปรียบในน้ำตาน้ำนมและเลือดจงทรงนึกถึงกองกระดูกของคนหนึ่ง ในกับหนึ่งเท่าภูเขาว,วิบุลบันพธุธจงทรงนึกถึงแผ่นดินใหญ่คือชมพูทวีปที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบด้วยมารดาปิดาของบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารแผ่นดินใหญ่เมื่อแบ่งออกเป็นก้อนกลมๆเท่า,มาเมล็ดพุทรายังไม่เพียงพอในมารดาปิดาเลย จงทรงนึกถึงหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเปรียบด้วยมารดาบิดาของบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเพราะสงสารมีที่สุดอันรู้ไม่ได้หญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ชิ้นหนึ่งประมาณเท่าสี่นิ้วยังไม่เพียงพอในบิดาทั้งหลายเลย และชิ้นหนึ่งมีประมาณเท่านั้นยังไม่เพียงพอในปู่ย่าตายายทรงนึกถึงเต่าตาบอดและช่องแอกอันหมุนวนไปในทิศบูรพาและทางอื่นๆอ,อ,อีกในมหาสมุทรมาสวมศีรษะเต่าตาบอดตัวนั้นข้อนี้อุป,ปมาดังการได้อัตภาพเป็นมนุษย์จงทรงนึกถึงรูปแห่งโทษ คือกายอันหาสาระไม่ได้เปรียบเหมือนก้อนฟองน้ำจงทรงพิจารณาเห็นขันทั้งหลายอันไม่เที่ยงจงทรงคำนึงถึงนรกอันมีความคับแค้นมากจงทรงนึกถึงสัตว์ทั้งหลายผู้พอกพูนป่าช้าอยู่บ่อยๆในชาตินั้นๆจงทรงนึกถึงภัยอันเกิดแต่ท้อง จงทรงนึกถึงอริยสัจสี่ 4, เมื่ออมตะมหานิพพานมีอยู่จะมีประโยชน์อะไรด้วยของเผ็ดร้อนห้าประการที่พระองค์ทรงดื่มแล้วเพราะว่าความยินดีในกามทั้งปวงมีความเผ็ดร้อนห้าประการอีกเมื่ออมตะมหานิพพานมีอยู่พระองค์จะต้องการอะไร ด้วยกามทั้งหลายอันเป็นเหตุให้เร่าร้อนเล่าเพราะว่าความยินดีในกามทั้งปวงอันไฟสิบเอ็ดกองให้รุ่งเรืองแล้วให้เดือดพล่านแล้วให้กำเริบแล้วให้ร้อนพร้อมแล้วเมื่อการออกจากกามอันไม่มีค่าศึกมีอยู่ฉะไหนพระองค์จึงทรงต้องการด้วยกามทั้งหลาย อันมีค่าสึกมากเล่ากามทั้งหลายมีค่าศึกมากทั่วไปด้วยพระราชาไฟโจรน,น้ำและบุคคลอันไม่เป็นที่รักเมื่อความพ้นมีอยู่ฉะไหนพระองค์จึงต้องการด้วยกามทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถูกฆ่าถูกจำจองเล่า เพราะว่าการถูกฆ่าและถูกจำจองก็เพราะกามทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้เสวยทุกข์ต่างๆเพราะความใคร่ในกามคบเพลิงญ่าอันไฟติดโชนย่อมไม่คนผู้ถืออยู่และไม่ทิ้งเพราะว่ากามทั้งหลายเปรียบดังคบเพลิงย่อมไม่คนผู้ที่ไม่ละ พระองค์อย่าทรงละสุขอันไพ่บูนเพราะเหตุแห่งกามาสุขอันเล็กน้อยเลยพระองค์อย่าทรงเป็นเหมือนปลากลืนกินเบ็ดแล้วเดือดร้อนในภายหลังพระองค์อย่าหมุนไปผิดเพราะการมทั้งหลายดังสุนัขอันถูกเข้าล่ามโซ่ไว้เลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความอยากเพราะการมจัดบริโภคกามนั้น เหมือนเสือปลาถูกความหิวครอบงำได้สุนัขแล้วถึงความพินาศฉิบหายฉะนั้นพระองค์ทรงประกอบด้วยกามจักต้องทรงเสวยทุกหาประมาณไม่ได้และโทมนัสแห่งจิตเป็นอันมากจงทรงสละกามทั้งหลายอันไม่ยั่งยืนเสียเถิดเมื่อน,นิพพานอันเป็นธรรมไม่แก่มีอยู่ ชะไหนพระองค์จึงต้องการด้วยกามทั้งหลายที่มีความแก่เล่าเพราะการเกิดทุกชาติในภพทั้งปวงประกอบด้วยความตายและพยาธินิพพานนี้ไม่แก่ไม่ตายเป็นทางดำเนินถึงความไม่แก่ไม่ตายไม่มีความเศร้าโศกไม่คับแค่เพราะ้าศึกไม่มีความพลั้งพลาดไม่มีภยัย ไม่มีความเดือดร้อนอมตะนิพานนี้อันพระอริยเจ้าเป็นอันมากได้บรรลุมาแล้วและอมตะนิพานนี้อันบุคคลผู้พยายามโดยอุบายอันแยบคายจะพึงได้แม้ในวันนี้แต่บุคคลผู้ไม่พยายามไม่อาจจะได้แม้ในการไหนไหนนางสุเมธาราชกัญญา ผู้ไม่มีความยินดีในสังขารตรัสอย่างนี้เมื่อจะทรงยังพระเจ้าอนิกรัตให้ทรงยินยอมจึงทรงโยนผมที่ทรงตัดแล้วด้วยพระขันลงไปที่พื้นดินพระเจ้าอนิกรัตเสด็จลุกขึ้นประคองอัญชลีทูลขอกับพระบิดาของนางสุเมธาราชกัญญานั้นว่า ขอจงทรงโปรดปล่อยให้นางสุเมธาบวชเถิดนางจะเป็นผู้เห็นวิโมกและสัจจะก็นางสุเมธาราชกัญญาผู้กลัวต่อภัยคือความโศกได้รับการปลดปล่อยจากพระชนกชนนีแล้วจึงได้ทรงผนวดครั้นทรงผนวดแล้วก็ทรงเริ่มตั้งวิปัสสนา มีพระยานแก่กล้าโดยชอบโดยแท้ไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัสตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาสีเพราะทำทั้งหลายที่ช่วยอบรมบ่มวิมุติทำให้บรรลุคุณวิเศษบุพจริยาของพระสุเมธาเถรี นิพพานของนางสุเมธาราชกัญญาเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเมื่อจะแสดงวิธีตามที่ตนได้ประพฤติแล้วในปุกเพนิวาสยานพระสุเมธาเถรีจึงพยากรณ์ในเวลาปรินิพพานว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากโกนาคมเสด็จอุบัติแล้วในโลก เมื่อสังคารามตั้งลงใหม่ๆหญิงสามคนผู้เป็นสหายกันคือนางทานานชานีนางเขมาและข้าพเจ้าได้ถวายอารามให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ข้าพเจ้าทั้งสามได้อุบัติในเทวโลกสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งและหมื่นครั้ง ไม่ต้องพูดถึงการเกิดในหมู่มนุษย์ข้าพเจ้าทั้งสาเป็นผู้มีมหิทธิฤทธิ์ในเทวโลกทั้งหลายไม่ต้องกล่าวถึงความเป็นผู้มีมหิทธิฤทธิ์ในหมู่มนุษย์ข้าพเจ้าได้เป็นพระมเหสีนารีรัตของพระเจ้าจักรพัพิผู้มีรัตนเจ็ดประการการที่เราสร้างอารามถวาย ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนั้นเป็นเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทิพยสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วทั้งเป็นรากเงาเป็นเหตุให้อดทนในคําสั่งสอนเป็นเหตุให้ตั้งลงมั่นครั้งแรกในพระศาสนาและเป็นที่สุดสิ้นแห่งความเพียรของข้าพเจ้า ผู้ยินดีแล้วในธรรมบุคคลเหล่าใดย่อมเชื่อพระดำรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีปัญญาไม่ต่ำซามบุคคลเหล่านั้นย่อมกล่าวอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในภพครั้นเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกําหนัดจบสุมเมธาเถรีคาถา